ชยานิดม่วงไทยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนก็จะเรียกว่าซีเฟียค่ะเป็นศิลปินค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะจริงๆคำว่าจิตรกรรมเนี่ยมันจะมีความหมายทั้งเชิงกว้างความหมายทั้งเชิงลึกนะคะจะพูดไปในเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้จะพูดไปในเชิงเทคนิควิธีการกระบวนการที่สร้างก็ได้แต่ถ้าจะคือคำถามที่มันกว้างมากเวลาที่เราสโคปเข้ามามันจะเป็นเรื่องที่แสดงถึงทัศนะของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นจะพูดง่ายๆเลยสำหรับเรามันเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสีอะเกี่ยวกับสนามสีหรือพลังงานของสีสีในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสีที่เป็นสีจากอาร์ตช็อปอย่างเดียวอาร์ตช็อปอย่างเดียวหรือว่าสีที่เป็นอาร์ตแมทเทอเรียลอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นสีที่อยู่ในธรรมชาติหรือว่าสีที่อยู่ในอ็อบเจกต์เรดี้เมดอ็อบเจกต์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติสีแดงอย่างเงี้ยสีแดงจากหลอดสีน้ำมันสีแดงจากเลือดของศิลปินหรือว่าสีแดงจากเสื้อผ้าของคนใช้แรงงานก็ได้มันคือว่าศิลปินจะเอามาหยิบยกทำอะไรบนงานเพนติ้งแบบนั้นสำหรับเรามันเป็นเพนติ้งได้หมดมันไม่ตายตัวสำหรับกลุ่มจิตรกรวันเสาร์นะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นจิตรกรที่รวมตัวกันในวันเสาร์นะคะทุกคนที่มารวมตัวกันเป็นศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมเป็นหลักอะค่ะทุกคนเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าเป็นหลักทุกคนทำงานจิตรกรรมหมดเลยแต่ว่าทุกคนมีงานลักษณะงานที่ต่างกันหมดนะคะการรวมของกลุ่มเนี่ยมันถ้าสำหรับตัวเรานะเราคิดว่าทุกคนอยากจะแชร์ปัญหาอยากจะรับฟังปัญหาแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสำหรับเรามาคุยกับพี่ๆเราก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนามุมมองตัวเองผ่านสายตาคนอื่นที่มองมากับเราว่าเราก็หวังว่าเราจะเป็นศิลปินที่ดีขึ้นดีขึ้นในทั้งความคิดดีขึ้นในทั้งเทคนิคดีขึ้นในทั้งการรักษาผลงานของตัวเองค่ะงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าผู้หญิง2คนที่นอนอยู่ข้างใต้ต้นเฟื่องฟ้าค่ะทำเมื่อประมาณปลายเดือนกันยาปี2018นะคะคือชิ้นนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างเพอร์ซันนอลนิดนึงนะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ชิ้นนี้ที่เอามาร่วมกันกับกลุ่มสเตเดียมเพนเตอร์เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่เราออกไปเพ้นท์นอกสตูดิโอไปเพ้นท์กับต้นเฟื่องฟ้าต้นนี้จริงๆค่ะคือต้นเฟื่องฟ้าต้นเนี่ยมันเป็นต้นเฟื่องฟ้าขนาดใหญ่มากที่เราตัดสินใจกันในครอบครัวว่าจะตัดทิ้งกันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับมันพูดง่ายเรามีความอาวรณ์กับมันแล้วเราก็เลยหยิบแคนวาสเปล่าออกไปแล้วก็นั่งวาดเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำค่ะสำหรับเรามันเป็นการบันทึกที่ดีกว่าภาพถ่ายมันเป็นการส่งต่อจากความรู้สึกออกไปกับต้นเฟื่องฟ้าเลยคือไม่ได้วางแผนว่าจะวาดชิ้นนี้นะมันวาดเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นจริงๆอะค่ะแค่นั้นแหละค่ะ